Good morning. Welcome back to my channel ค่ะโอ้ยสภาพตอนนี้คือแบบแย่มากตอนนี้เป็นเวลา9โมงครึ่งนะคะบิมเพิ่งตื่นตอนประมาณ9โมงเดี๋ยววันนี้บิมจะมาทำเป็น self care แล้วก็ productive vlog ให้ทุกคนดูกันนะคะไม่ค่อยได้ทำคลิปแบบนี้ช่วงหลังแบบประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเพราะว่าจะบอกชีวิตยุ่งมากเดี๋ยวเรา get up กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเมาไปทำนู่นทำนี่ไปแล้วกันเนาะเพราะแบบมีหลายอย่างที่อยากพูดมากบิมก็ไปอาบน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวขอทาลิปมอนก่อนอันนี้ปากซีดมากเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาสกินแคร์กันนะคะวันนี้จะมาอัปเดตแบบสกินแคร์เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับช่วงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าห่างหายจากบล็อกประมาณนี้ไปสักพักนะคะก็มาดูกันมาเริ่มที่โทนเนอร์แท็บกันก่อนนะคะบิมจะชอบใช้แบบอย่างเงี้ยที่มันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยปิดไว้ก่อนที่จะลงสเต็ปอื่นๆนะคะมันเย็นมากคือบิมเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วบิมรู้สึกมันสบายผิวมากช่วงนี้บิมย้ายห้องเสร็จเบิร์กบิมก็ทำหลายอย่างมากแล้วบิมรู้สึกแบบหลายๆที่ผ่านมาเหมือนยังไม่ค่อยมีอะไรลงตัวนะคะแต่อันนี้ย้ายมาประมาณเกือบจะเดือนนึงแล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกอย่างอะลงตัวมากขึ้นนะคะก็เลยอยากมาตั้งใจทำวล็อกอัปเดตแล้วก็แบบห้องอะไรต่างๆให้ทุกคนดูด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรูมทัวร์คือจะตามมาหลังจากนี้ขอให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยกว่านี้ก่อนแต่ตอนนี้หลักๆคือบิมรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆจริงๆอะคือเราตื่นมาแล้วแบบเราอยู่ในที่ที่เราแฮปปี้เราชอบคือทุกอย่างที่นี่มันลงตัวไปหมดเลยแบบทุกๆอย่างจริงๆนะคะก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆจริงๆแบบคือชีวิตมันแบบว่ามันลงตัวแล้วอ่ะทุกคนแล้วก็คือแค่นี้เลยแบบที่ต้องการจริงๆก็แบบหลังจากนี้จะตั้งใจทำคลิปแล้วก็ทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะผมชอบมาแปะตาด้วยอ่ะจริงๆแบบจะต้องเช็ดทั้งหน้าก่อนแล้วค่อยเอามาแปะนะคะแต่ว่าจริงๆมีเช็ดไปแล้วรอบนึงก็แค่มาแต่จริงๆก็ทิ้งไว้สักประมาณแบบ5นาที10นาทีอะไรนี้ก็ได้หลังจากที่เราลงโทนเนอร์แพดเสร็จนะคะเดี๋ยวจะมาลงสกินแคร์ตัวต่อไปตัวนี้นะคะคือของ Skintific เป็นตัว 5X Ceramide Moisture Gel นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเครื่องนี้บิมชอบมากช่วงนี้คือบิมใช้ตลอดแล้วบิมรู้สึกว่าแบบมันตอบโจทย์อะคือเขาจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเพราะว่ามีส่วนผสมของ Ceramide ถึง5ชนิดเลยนะคะบิมก็จะลงไปเลยทั่วหน้าเขาจะให้แบบเนื้อสัมผัสที่เย็นมากแบบเวลาบิมทาไปบิมรู้สึกว่าแบบมันจะสบายผิวเรื่องหลักๆนะคะทุกคนตัวนี้เขาจะทำให้ผิวเราแข็งแรงคือเสริมสร้างเกราะป้องกันแล้วก็เติมความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็จะแบบช่วยฟื้นฟูลดการอักเสบอะไรแบบนี้ด้วยนะคือแบบว่าตอบโจทย์มากๆมันรวมๆกันบิมก็จะแบบใช้แล้วทาทั่วหน้าไปเลยแบบนี้หลังจากทาเสร็จนะคะคือจะสัมผัสได้เลยว่าผิวเราอะนุ่มขึ้นมากแล้วแบบเขากลับเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากๆสำหรับตัวนี้
สำหรับวันนี้นะคะมิมแบบไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วก็อยู่บ้านเนาะเดี๋ยวมิมลงเป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็พอทาเสร็จนะคะปกติอะมิมจะชอบเอาที่นวดหน้าแบบนี้นะคะมานวดด้วยก็คือจะช่วยลดบวมแล้วก็ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะมิมก็จะใช้ตัวสกินทิฟิกตัวเดิมเลยนะคะแล้วก็มาป้ายส่วนใหญ่คือมิมจะเน้นตรงข้างๆแก้มอย่างนี้คือพอเรานวดหน้ากับมอยเจอไรเซอร์ที่มีเนื้อสัมผัสแบบเย็นๆแบบนี้นะคะวิวรู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะมากให้ผิวเราผ่อนคลายแล้วก็จะลดบวมได้ดีด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้ากันเบาๆซะหน่อยวันนี้ก็อันต่อไปที่เราจะมาใช้นะคะก็เดี๋ยวจะมาใช้เป็นที่มาสก์ใต้ตานะคะชื่อก็จะทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเอาออกกันมาสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะคะก็คือแต่งหน้าเดี๋ยวจะมาเริ่มแต่งหน้าแต่ว่าเดี๋ยวจะแต่งหน้าแบบเบาๆพอเพราะว่าวันนี้เราอยู่ห้องเนาะปกติแล้ววันที่บิมอยู่ห้องอ่ะบิมจะแบบว่าไม่ได้แต่งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้อัดคลิปให้ทุกคนก็เลยจะมาแต่งหน้านิดนึงบิมขออวดโต๊ะเครื่องสำอางอันใหม่ละกันเพราะว่ายังไม่ได้อวดใน YouTube เลยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ก็คือจะเป็นอย่างนี้นะคะบิมแฮปปี้มากแบบบอกเลยว่าชอบมากๆคือทุกวันเนี้ยสเปนทายแบบอยู่ในห้องเนี้ยเยอะมากๆแต่ว่าจะไม่ลงดีเทลเพราะว่าเดี๋ยวบิมจะทำคลิปแยกแบบดีเทลต่างๆของโต๊ะนี้นะคะกับห้องรูมทัวร์อีกทีนึงหลักๆก็คือบิมจะเก็บแบบทุกอย่างเป็นสัดเป็นส่วนแล้วทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครติดตามใน TikTok จะเห็นว่าแบบตอนแรกมันรกมากๆแต่เนี้ยคือบิมสั่งแบบพวกออร์แกไนเซอร์อะไรต่างๆนะคะมาไว้ตรงนี้แล้วก็จะดูเป็นแบบน่ารักอะดูดิแล้วอันนี้นะคะบิมกำลังสั่งที่วางลิปมาส่วนอันนี้จะเป็นแบบพวกกิฟต์หนีบผมแล้วก็อันนี้จะเป็นกิฟต์ต่างๆเล็กๆใดๆอยู่ตรงนี้ส่วนแบบว่าอันนี้นะคะก็คือจะเป็นพวกคูชั่นรองพื้นโอ้ยบอกว่าจะไม่ลงดีเทลนี่คือแบบบอกทุกอย่างแล้วอะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกแรนดอมอันนี้เป็นแฮนด์ครีมอันนี้ก็ดีแล้วส่วนตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นพวกแปรงแต่งหน้าอะไรต่างๆส่วนข้างบนนี้เป็นน้ำหอมก็จะแบบคือทุกเก๊อะ fully packed with my stuff like oh my gosh หลักมุมอาจจะยังแบบแปลกนิดนึงเพราะว่าบีมสั่งตู้แล้วก็บานตู้มาเพิ่มนะคะเพราะว่าข้างหลังอะเหมือนพอมันเป็นเมคอัพเทเบิลใหญ่ๆแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ชัดป่ะมันสะท้อนเห็นข้างหลังแล้วคือตอนแรกอะตู้บิมอะไม่ได้มีบานปิดนะคะตอนที่บิมอยู่ห้องเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เห็นอะไรอยู่แล้วเนาะแล้วจริงๆบิมอะไม่ชอบตู้แบบที่มีบานปิดเพราะว่าขี้เกียจเปิดปิดตลอดเวลาแต่ว่าพอมันเห็นปุ๊บแล้วเวลาเราต้องถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเพื่อความสวยงามบิมก็เลยสั่งบานตู้มาปิดนะคะซึ่งจริงๆคือตอนนี้รกมากอยากดูปะจะหันให้ดูนิดนึงแล้วกันชึบดูดิคือมันรกแบบมากๆจริงๆบิมก็เลยสั่งบานตู้มานะคะก็อีกประมาณ3วันเดี๋ยวเขามาติดหลังตอนนี้เดี๋ยวบิมจะอัปเดตให้ทุกคนดูอีกทีนึงตอนนี้คือลบมากอยู่ปิด in this week ทุกอย่างจะแบบเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบสวยงามแต่คือตอนนี้บิมก็แบบชอบทุกอย่างแล้วแหละแต่แค่อยากให้มันดูเรียบร้อยกว่านี้มากขึ้นเราจะมาแต่งหน้ากันแบบเบาๆจะพยายามคือบีมอัด YouTube ตั้งแต่เริ่มปีอ่ะบีมอัด YouTube น้อยลงมากจากที่ช่วงปลายปีกลางปีที่แล้วอะไรเงี้ยบีมจะอัดประมาณอาทิตย์ละ2คลิป1ถึง2คลิปนะคะแต่ว่าช่วงพอเริ่มปีมาบีมเหมือนไปทำอย่างอื่นแล้วก็แบบใช้ชีวิตอะไรเงี้ยทุกคนบีมก็เทคอะเบรกนิดนึงแล้วบีมก็อัดแบบอาทิตย์ละคลิปหรือแบบ2อาทิตย์คลิปอะไรเงี้ยบิมเลยไม่ได้ลงบ่อยมากนะคะช่วงนี้ก็จะลงแค่ประมาณอาทิตย์ละคลิปแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็จะกลับมาแบบว่าอัดอย่างเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็จะอัปเดตทุกคนมากขึ้นเพราะเอาจริงบิมคิดถึงทุกคนมากมากรู้สึกว่าคิดถึงการอัพคลิปคิดถึงแบบคอมเมนต์อะไรต่างๆของทุกคนมากมากเลยก็เดี๋ยวเราจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะช่วงนี้คือทำหลายอย่างจริงแล้วก็เล่นทิกตอกพยายามจะเล่นทิกตอกอย่างจริงจังนะคะถ้าเกิดใครเล่น TikTok ก็สามารถไปติดตามกันได้
คือพอเริ่มปีมาจริงๆอันนี้ก็คือเดือน2แล้วใช่ป่ะกว่าคลิปนี้จะได้ลงก็อาจจะประมาณเดือน3บิมรู้สึกว่าแบบแพชชั่นในการทำงานบิมมาแรงมากทุกๆต้นปีอย่างที่บิมบอกไปแล้วก็มีหลายโปรเจกต์ที่บิมอยากทำนะคะคิดว่าปีนี้จะเป็นอีกปีนึงที่น่าตื่นเต้นแหละตอนนี้เอาจริงคือบิมแฮปปี้มากๆกับห้องนี้อะรู้สึกว่าแบบตัดสินใจถูกมากคือเหมือนห้องเก่าจริงๆบิมอะสัญญา1ปีแล้วพอบิมย้ายออกมาบิมก็ต้องฉีกสัญญาบิมก็แบบต้องจ่ายโดนยึดมาจำอะไรเงี้ยตอนแรกรู้สึกแบบโอ๊ยเสียดายมากแต่ว่าพอย้ายมาจริงๆรู้สึกว่าแบบแฮปปี้เพราะเราตื่นมาทุกวันแล้วเรามีความสุขจริงๆแล้วก็บิมชอบห้องน้ำมากคือห้องน้ำน่ารักมากๆเลยอะทุกคนน่าจะได้เห็นแบบคร่าวๆไปแล้วเนาะby the way อันนี้คือคูชั่นใหม่ที่บิมเพิ่งได้ลองเป็นของ 3CE นะคะบิมใช้สี P01 รุ่น Bear Cover Cushion นะคะอันนี้ดีมากอันนี้แบบดีมากคือใช้ครั้งแรกรู้สึกแบบอุ้ยทำไมไม่ใช้ตั้งนานแล้วจริงๆบิมมีนานแล้วแต่ว่าบิมเก็บน้องเขาไว้แล้วยังไม่ได้ใช้แล้วเพิ่งมาได้ใช้รู้สึกว่าแบบเออชอบอันนี้คือกระเป๋าเครื่องสำอางที่เรียนสั่งมาใหม่นะคะอันนี้คืออันเดิมใช่ปะคือไซส์อ่ะมันค่อนข้างแบบต่างกันแต่คือบิมอ่ะอยากให้แบบว่าน้องมันสีชมพูบิมก็เลยสั่งอันนี้มานะคะบิมไม่รู้มันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะมาลองเปลี่ยนเมคอัพแบ็คของเรากันเพราะว่าไหนๆก็อยู่ห้องแล้วดูดีข้างในอ่ะคือมันเป็นช่องช่องแบบนี้หมดเลยแล้วคือบิมรู้สึกว่ามันออร์แกไนซ์ได้ดีมากๆแต่บิมไม่ชอบอันนี้ที่เขามีอ่ะโอเคเรามาทำโยเกิร์ตบูกันนะคะคือจริงๆบิมมากินข้าวไปแล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบมือว่างคือบิมหิวมากตอนนี้ทุกคนแล้วก็ข้างหลังคือแบบเมสซี่มากๆ excuse the mess แต่ว่าพรุ่งนี้คือแม่บ้านจะมาทำบิมก็เลยแบบปล่อยจานที่เราต้องล้างเอาไว้เลยว่ามันเยอะมากเหมือนบิมมีเครื่องทำกาแฟอันนี้อันใหม่นะคะดูแล้วเมื่อวานบิมก็ลองทำนั่นแหละแต่ว่าก็อาจจะต้องฝึกอีกสักพักนะคะก็ช่างมันก่อนเอ้ยบิมขออวดที่ทำกาแฟเลยละกันน่ารักปะนี่ดูดีน่ารักมากบิมรู้สึกว่าแบบมันเข้ากับห้องบิมมากเลยอะอย่างนี้ได้เวลาทำงานอุ้ยตอนนี้ผมยุ่งมากคือเดี๋ยวบิมจะต้องมีแบบเคลียร์งานตอบงานนิดหน่อยนะคะปกติวันที่บิมอยู่ห้องอะไรเงี้ยบิมก็จะทำประมาณเนี้ยทุกคนคือหาอะไรทำเรื่อยเปื่อยแล้วก็ตอบงานตัดคลิปเช็คคลิปอะไรอย่างเงี้ยคือในวันที่แบบว่าบิมไม่ได้ต้องมีถ่ายงานอะไรที่ห้องนะคะก็จะเป็นแอคทิวิตี้ประมาณนี้ที่บิมคือบิมอาจจะไม่ชอบอยู่เฉยเป็นคนที่แบบว่าถ้าสมมติว่าวันว่างอ่ะบิมก็จะต้องอยากทำอะไรตลอดเวลานะคะบิมก็จะมาดูแลตัวเองแบบเซลฟ์แคร์อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ออกกำลังกายนะคะแต่ว่าคือช่วงเนี้ยบิมอ่ะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแต่ว่าอาทิตย์หน้าบิมมีสมัครฟิตเนสไปนะคะก็เดินไปได้บิมคิดว่าน่าจะแบบเอฟเฟกตีฟมากขึ้นก็คือจะมีเวลาแล้วก็เหมือนแบบอาจจะตื่นเช้าไปออกกำลังกายให้เสร็จแล้วตอนบ่ายค่อยกลับมาเคลียร์งานถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยบิมคิดว่าชีวิตน่าจะลงตัวมากขึ้นหลักก็จะประมาณนี้นะคะ
คะคลิปนี้ก็เหมือนจะมาอัปเดตชีวิตช่วงนี้แบบหลังจากย้ายห้องอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้อัปเดตทุกคนเลยหลังจากที่ย้ายห้องมาเนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบคุยหนักมากคือทำหลายอย่างมากๆจริงๆมันเหนื่อยมากๆแต่ตอนนี้พอทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วก็เลยอยากจะมาอัปเดตทุกคนนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะคะจะบอกว่าคิดถึงมากๆจริงๆแบบอยากอ่านคอมเมนต์ของทุกคนคือช่วงหลังพอไม่ได้ลงคลิปก็ไม่ค่อยได้แบบว่ามีอินเทอร์แอคอะไรอย่างเงี้ยกับทุกคนเลยก็สัญญาว่าจะขยันลงคลิปนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่มาดูคลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะชอบนะคะคลิปนี้คือตั้งใจทำให้ดูมากๆเลยก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย